ญาติธรรมที่ได้รับชมรับฟังทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะ SBBTV 999นะแล้วก็วิทยุ FM 89.25 ของสังฆทานธรรมนะก็เป็นปกติเป็นประจำวันเสาร์วันพระนะพวกเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะมาถือศีลอุโบสถมาปฏิบัติธรรมมาบวชในขัมมะนะการถือศีลอุโบสถเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะเพราะว่าทรัพย์สมบัติใดๆนะเราหามาแล้วเราเก็บแล้วรักษาแล้วเนี่ยถึงเวลาทรัพย์สมบัตินะจะเป็นเงินทองจะเป็นบ้านช่องนะของมีค่าใดๆเวลาเราแก่สมบัติเหล่านั้นก็ทำให้เราสบายใจไม่ได้มันก็แก่เหมือนเดิมสมบัติก็ช่วยเราแก่ไม่แก่ไม่ได้เวลาเราเจ็บก็เหมือนกันเงินทองสมบัติหามานะก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะก็แก่ด้วยเจ็บด้วยที่สุดเวลาตายจริงๆสมบัติเหล่านั้นเรารักเหลือเกินห่วงเหลือเกินนะเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีสุดท้ายแล้วเขาไม่รักเราเลยนะเขาไม่ไปกับเราเลยนะแต่เธอศีลอุโบสถนะเรารักษาอย่างดีนะกายวาจาใจให้มีศีลมีธรรมรักษาอย่างดีพอถึงเวลาเราแก่เรามีศีลอุโบสถมั่นใจในคุณงามความดีนะแก่ศีลแก่ธรรมนะคนแก่ก็มีบุญเวลาเจ็บก็เหมือนกันนะเวลาเจ็บเวลามีอะไรเราทุกข์ยากลำบากเราพึ่งหมอพึ่งยาแล้วก็ยังเจ็บแต่ถ้าเรามีศีลอุโบสถเนี่ยรักษาศีลอุโบสถใจมันก็รู้สึกว่าป่วยแต่กายนะใจก็มีธรรมโอสถรักษาพูดถึงธรรมโอสถรักษาก็มีเรื่องที่ว่าอนาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีซึ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเอาเงินเนี่ยเป็นขุมทรัพย์เลยนะมีทั้งสามหลุมเงินหลุมทองแล้วก็สมบัติฝังไว้เนี่ยเอาขึ้นมาเอาเงินไปแลกกับพระเจ้าเชษเนี่ยพูดเล่นๆว่าเนี่ยแผ่นดินที่ขายมาพระเจ้าเชษว่าถ้าจะซื้อก็เอาเงินมาปูแล้วกันอนาบิกาเศรษฐีก็ดีใจจะได้สร้างวัดขุดเงินของตนเองมาปูนะจนได้เป็นวัดเชตวันนะเข้าวัดเป็นเหตุให้พระภิกษุสาวกทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รับความสะดวกสบายจากอนาบินทิกาเศรษฐีซึ่งเป็นชื่อของขวัญใจคนยากอนาบินทิกาเศรษฐีเป็นเศรษฐีของคนยากใครทุกข์ยากลำบากก็เปิดโรงทานให้ตลอดนะให้จนเทวดาต้องมาบ่นบอกเนี่ยให้จนตัวเองต้องกินน้ำผักเสี้ยนดองกับข้าวสารหักยังจะให้อีกเหรอนะอนาบิกาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันนะเทวดาพูดอย่างนี้ไล่เทวดาเลยบอกถ้าพูดอย่างนี้แล้วอย่ามาอยู่บ้านฉันนะให้ออกไปจากบ้านฉันเลยเทวดาก็ต้องออกจากบ้านไปไม่มีที่อยู่ก็ไปหาพระอินทร์ว่าเนี่ยไปดูถูกบารมีของเศรษฐีว่าไปให้ทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกพระภิกษุว่าให้ทานไปแล้วเนี่ยเสียเปล่าก็เลยถูกเศรษฐีไล่
พระอินทร์ก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปถ่ายโทษก็แล้วกันนะให้ค้นหาสมบัติที่เคยถูกน้ำหรือถูกดินอะไรเงี้ยน้ำซัดไปดินฝังไปก็ผุดขึ้นมาแล้วก็โดนบรรดาในคนไหนที่เคยหยิบยืมเงินของอนาปิกเศรษฐีก็ให้เอากลับมาสุดท้ายเลยมากกว่าเก่าอีกนะเงินที่หายไปก็กลับมาเงินที่เคยจมน้ำก็ผุดขึ้นมานะก็ทุกวันนี้วัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยใครจะเข้าไปต้องเสียเงินนะทุกวันเนี่ยวัดเชตวันมหาวิหารไม่ว่าคนไทยหรือคนอินเดียถ้าจะเข้าวัดเชตวันต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปคิดดูสิว่าอนาเมกาเศรษฐีเนี่ยทำให้วัดเชตวันเกิดขึ้นแล้วยังสามารถ 2,000 กว่าปียังสามารถทำให้คนพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีของขายมีรายได้นะคนมากราบมาไหว้ก็ทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นดีขึ้นมาไม่สูญเปล่าหรอก 2,000 กว่าปีก็ยังอยู่นะแล้วก็ชวนลูกชวนหลานชวนทุกคนมาทำบุญจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยรู้จักเลยว่าอะไรเป็นอุโบสถไม่เคยรู้จักนะก็มาของานทำจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเนี่ยได้ยินว่าเป็นเศรษฐีใจดีขอทำงานที่บ้านก็เศรษฐีใจดีจริงๆนะก็อ่ะมาอยู่บ้านฉันเนี่ยฉันให้อยู่แต่ถ้าเกิดวันพระเนี่ยต้องถือศีลอุโบสถนะไม่มีข้อแม้นะจะเป็นหนุ่มคนสาวเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดพอวันเนี่ยวันเพ็ญเนี่ยต้องถือศีลอุโบสถวันเพ็ญ15ค่ำเนี่ยคนจนคนนั้นเข็นใจคนนั้นก็ดีนะเราไม่เคยรู้จักถือศีลอุโบสถก็ลองมาถือศีลดูพอมาถือศีลอุโบสถแล้วข้อที่6ว่าวิกาลโภชนาเวรมณีไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันนะวันนี้บอกวิใครถือศีลอุโบสถต้องงดอาหารหลังเที่ยงวิกาลโภชนาเวรมณีเอ้าถือไปแล้วจะเขินก็ไม่ได้ก็สารภาพความจริงว่านี่ไม่ได้ทานข้าวมาตั้ง 3-4 วันแล้วเนี่ยถือศีลอุโบสถต้องงดอาหารด้วยเหรอบอกก็นี่แหละคือศีลอุโบสถสุดท้ายเราจะรับศีลอุโบสถหรือว่าจะถือศีลปกติมนุษย์เข็นใจก็ว่าตัดสินใจนะเราจนมาหลายนานแสนนานแล้วนะข้าวยังไม่ตกท้องเลยก็จะปางตายอยู่แล้ววันนี้ถือศีลอุโบสถเนี่ยเศรษฐีก็เป็นแบบให้ดูแล้วเอาเงินเอาทองไปซื้อวัดเชตวันจนมีพระพุทธเจ้ามีสาวกมาจำพรรษายาวนานนะเราตัดสินใจลองถือศีลตามเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีดูก็ลองสุดท้ายตายก็ตายคืนนั้นเลยญาติโยมเห็นใจถือศีลอุโบสถตายคืนนั้นเลยนะแต่เขาเนี่ยอันนี้สงฆ์ที่ถือศีลอุโบสถเนี่ยเขาได้เทวดาสมบัติเขาได้สมบัติที่ดีกว่าเป็นขอทานหรือว่าดีกว่าเป็นคนเข็นใจอีกตายวันนั้นก็ได้วันนั้นเลยได้เป็นเทวดาบันดาลให้เกิดเป็นเทวดาวันนั้นเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถึงในเรื่องราวในสมัยพุทธกาลว่าเงินทองเราเอาไปไม่ได้แต่เธอศีลอุโบสถเนี่ยอย่าคิดว่าเล็กน้อยนะเอาไปได้เลยนะตายไปแล้วเนี่ยสมบัติที่เป็นทิพย์เนี่ยเอาไปได้เลยการที่เรามีเจตนาตั้งใจถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยตายแล้วเอาไปได้เลยลองนึกถึง
ดูว่าในสมัยพระโพธิสัตว์สร้างบารมีทศชาติหรือว่าบารมีสิบทัศน์เนี่ยเตชะสุเนมะผู้จะนาวิเวนะคือพระพุทธเจ้าสิบชาติที่พระองค์สร้างบารมีทุกชาติในถือศีลหมดเลยนะไม่มีชาติไหนไม่ได้ถือศีล นะเตคือพระเตมีพระเตมีเนี่ยมาสร้างบารมีเนคขมะบารมีก็ต้องการออกบวชเนคขมะเนี่ยนะเตชะชะก็คือพระมหาชนกจำได้ไหมพระมหาชนกที่องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประพันธ์ให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้เห็นกันว่าคุณธรรมของพระมหาชนกนั้นคือความเพียรแม้จะอยู่ในท่ามกลางในมหาสมุทรนะพอวันเพ็ญ15ค่ำเนี่ยนึกถึงพระมารดาว่าเคยให้ถือศีลอุโบสถตนเองไม่มีอะไรละอยู่ในกลางมหาสมุทรเอาน้ำบ้วนปากเป็นการบูชาแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถเทวดาทั้งเมฆขลาก็อดีตอชาติเป็นมารดาก็มาว่าทำอะไรอยู่บอกก็จะว่ายน้ำข้ามฝั่งเธอเห็นฝั่งแล้วเหรอบอกไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นเราจะทำเพื่ออะไรบอกถ้าเราทำความเพียรตายซะวันนี้ก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ถ้าทิ้งความเพียรชีวิตเราก็ถูกตำหนิว่านะแต่ก่อนที่จะพูดคุยกับเทวดาเนี่ยตอนนั้นถือศีลอุโบสถนะก็เป็นเหตุให้มีบุญมีบารมีได้มาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของราชนะเตชะนะพระมหาชนกเตชะสุพระสุวรรณสามจำได้ไหมซึ่งพ่อแม่เนี่ยร่ำรวยมากแต่ว่าทั้งพ่อแม่น่ะปรารถนาอยากออกบวชนะอยากออกบวชพออยากออกบวชแล้วเทวดาก็มาโปรดว่าอนาคตเนี่ยสองคนสามีภรรยาซึ่งออกบวชต้องตาบอดนะต้องตาบอดแน่นอนแต่ว่าถ้ามีบุตรสักคนหนึ่งขึ้นมาบุตรนี้ก็จะมาช่วยบรรเทาทุกข์ได้นะสุดท้ายแล้วก็สองสามีก็ยอมยอมก็ไม่ได้สมสู่กันนะเพียงแค่เอามือไปคำที่หน้าทองเนี่ยแล้วก็อธิษฐานบุญฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาคลอดบุตรออกมาก็คือสุวรรณสามสุวรรณสามนี่ก็มาสร้างบารมีเมตตาบารมีอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เนี่ยถือศีลอุโบสถถือศีลเนคขมะถือศีลพจน์เนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทุกชาติเลยนะแล้วเป็นชาติที่กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาเป็นแบบให้คนพุทธคนไทยเราต้องเอาอย่างนะจะหยิบจะวางอะไรก็กลัวดังรบกวนพ่อแม่นะพอพ่อแม่ตาบอดหูต้องดีกว่าใครจะเดินจะก้าวไปไหนก็กลัวตึงตังก็คอยระวังนะดูแลทุกอย่างที่พ่อแม่ตาบอดเนี่ยเพราะว่าฝนตกไปแอบในโพรงแล้วก็งูมาพ่นพิษใส่ก็เลยตาบอดทั้งคู่นะช่วงสุวรรณสามเนี่ยมาพบเห็นก็ร้องหาแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่พอเห็นพ่อแม่ตาบอดตบมือดีใจเลยดีใจไม่ใช่พ่อแม่ตาบอดนะดีใจที่ว่าจากนี้ไปจะไม่พ่อแม่เนี่ยลำบากเลยให้พ่อแม่พ่ออยู่ฝั่งขวาแม่อยู่ฝั่งซ้ายให้อยู่บนบ่าอย่างเดียวเปรียบนะว่าจากนี้ไปหน้าที่ความทุกข์ยากลำบากเป็นของลูกหมดก็ดีใจคือตบมือว่าจะตอบแทนพ่อแม่แต่มาเสียใจตรงที่ว่าพ่อแม่ตาบอดก็ร้องไห้ว่ามองอะไรไม่เห็นนะก็เลยเลี้ยงดูพ่อแม่สุดท้ายก็ถูกกษัตริย์ที่มาล่าสัตว์แล้วก็ยิงธนูใส่ถูกสีข้างแต่ไม่ตาย
นะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคนที่ยิงก็เป็นกษัตริย์ด้วยนะก็ไปหาบิดามารดาของพระสุวรรณสามตาบอดนะพอเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่ลูกนะก็ชวนให้มารับผลไม้มาหาน้ำดื่มมาหาผลไม้ทานคุยกันคุยไปคุยมาบอกฉันเนี่ยเป็นคนที่ยิงธนูใส่ลูกของเธอแล้วตายไปแล้วพ่อกับแม่ของสุวรรณสามเนี่ยมีศีลเนี่ยไม่โกรธด้วยนะฆ่าลูกก็ไม่โกรธเลยนะก็นึกถึงว่าไม่เป็นไรนะเรามาทำความดีในชาตินี้นะความดีต้องคุ้มครองรักษามั่นใจในศีลมั่นใจในการมาถือความดีก็มั่นใจว่าขอให้ไปที่สุวรรณสามสิ้นชีวิตได้ไหมคนที่ยิงก็เป็นกษัตริย์บอกอย่าไปเลยมันมืดแล้วมันดึกแล้วตัดสินใจไม่ได้หรอกลูกอยู่ที่ไหนจะมืดจะดึกหรือจะมีอันตรายอย่างไรก็ต้องไปสรุปแล้วก็พาไปพอพาไปถึงเนี่ยก็เอาศีรษะของพระสุวรรณสามไว้ที่หน้าตักของพ่อแล้วก็แม่ก็คำที่มือไอ้คำที่ขาพออันนี้สงเนี่ยพ่อก็อธิษฐานว่าตนเองถือศีลตลอดมาขอให้ลูกเนี่ยให้ปลอดภัยเถอะนะพระสุวรรณสามนี่ก็มีศีลนะเขาก็อยู่กับแม่มาตลอดก็อยู่กับพ่อมาตลอดก็มีแต่ความดีนะพออธิษฐานปุ๊บขาก็ขยับนิดนึงแม่ก็ดีใจนะอธิษฐานนะบอกขอให้เราสามคนที่มาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมนะขอให้พิษธนูเนี่ยให้คลายออกมาเถอะก็ขยับมือได้อีกเทวดานะเทวดาซึ่งเป็นอดีตชาติของสุวรรณสามอีกแหละก็มาอธิษฐานทับกระปีกว่าสัตตาที่เป็นอาวุธนะก็ขอให้บรรเทาลูกดอกที่เสียบค้างก็ค่อยคายออกมาจนสุวรรณสามเริ่มตาฟื้นขึ้นมาได้ถอนพิษอันตรายออกมาได้ด้วยบุญที่มาเถอศีลเนี่ยนะก็ทำให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นมากษัตริย์ที่ยิงสุวรรณสามก็โอ้โหเรานี่เชื่อแล้วว่าคนทำความดีเนี่ยสัตตาอาวุธก็ไม่สามารถทำลายได้ก็ยอมรับเลยว่าเราเป็นกษัตริย์นะเรายังไม่มีวาสนาขนาดนี้นะก็ให้ทรัพย์สมบัติก็ไม่เอานะก็เอาศีลเอาธรรมอย่างเดียวสุดท้ายสุวรรณสามก็รักษาศีลบิดามารดาเนี่ยสร้างบารมีเมตตาบารมีนะแล้วก็ตอนจะแตกดับก็ทำฌานได้เป็นพรหมเมตตาบารมีเตชะสุเนคือพระเนมิราชที่จะเล่าในคืนนี้นะพระเนมิราชสร้างบารมีอธิษฐานบารมีเราลองอธิษฐานกันนะพนมมือตั้งจิตอธิษฐานกันว่าขอให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานะให้เรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีนะตามคุณของพระพุทธเจ้านะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะบารมีทั้งสิบนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีขอให้เราเกิดทุกชาติเนี่ยให้เรามีบุญมีบารมีรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายทั้งใจนะให้เราเกิดมามีมนุษย์สมบัตินะถ้าเราแตกดับบุญบารมีขอให้เราพวกเราได้เทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติเกิดมาชาติไหนชาติไหนให้เราปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะให้เราอธิษฐานถึงพระนิพพานนะให้เราตั้งจิตไว้ทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงว่า
พระเนมิราชก็คือพระที่มาสร้างบารมีอธิษฐานบารมีเคยไหมกุ้มใจเสียใจเหมือนภูเขาทับอกมีไหมหนักเหลือเกินไปไหนก็เหี่ยวไปไหนก็แห้งไปไหนโลกนี้มันดูแบกไว้อะไม่ได้เหยียบอะมีไหมวันนี้เราฟังเรื่องพระในเมราชเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยให้อะไรที่มันหนักอกหนักใจเนี่ยให้มันหมดไปจากใจเราแล้วตอนจบจะทำได้ถ้าฟังจบนะถ้าทนหน่อยนะอธิษฐานว่าทนหน่อยแล้วกันนะก็จะเอาของที่มันหนักอกให้มันหมดไปจากใจเราได้พระเนมิราชเนี่ยเป็นพระราชาซึ่งมีพระราชาของพระราชาพระราชาของพระราชาหมายความว่าพระเนมิราชเนี่ยเป็นรุ่นที่ 84,000 องค์ของพระราชาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีศีลมีธรรมทำให้บ้านเมืองมีความสุขมาตลอดนึกดู 84,000 องค์นะที่เป็นพระราชา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 เนี่ยยาวนานจะมาถึงพระเนมิราชก็ยึดหลักทศพิธราชธรรมนะให้ญาติโยมเนี่ยให้พระสงฆ์นิกรให้ทุกคนเนี่ยมีศีลมีธรรมเท่านั้นนะดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยก็นำหลักธรรมะมาปกครองนะพระเนมิราชก็เช่นกันเป็นพระราชาเมืองอะไรซึ่งเป็นพระราชาเมืองเดียวกับพระมหาชนกนะชื่อเหมือนกันนะปกครองแผ่นดินจนคนในแผ่นดินตายนะไปเป็นสวรรค์อยู่บนชั้นดาวดึงจนพระอินทร์ถามทำไมบนสวรรค์นี่แออัดไปหมดเลยแตกใจเลยนะพระอินทร์แตกใจว่าเป็นไงยุคนี้เทวดามากันเยอะนางฟ้ามากันเยอะมันเต็มสวรรค์เลยมันเป็นเพราะไข่เนี่ยบรรดาในสวรรค์บนชั้นดาวดึงเต็มไปหมดเลยนะพระอินทร์ก็เธอมาได้ยังไงบอกฉันเนี่ยอยู่เมืองมิถิลามีพระเนมิราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็ทรงให้พระสงฆ์นิกรรักษาศีลรักษาธรรมพระสงฆ์นิกรมีแต่ความสุขไพ่ฟ้าประชาชนมีแต่ความสุขประชาชนพระสงฆ์นิกรตายไปแล้วไปเป็นเทวดาหมดเลยเทวดาก็โอ้โหขนาดนั้นเลยก็สงสัยว่าจริงเหรอเมืองมิถิลาจะมีคนที่พาให้คนขึ้นสวรรค์ได้ขนาดนี้นะก็มาเองเลยพระอินทร์ก็มาเองเสด็จมาเองเลยนะมาพบพระเนมิราชพระราชาพระเนมิราชพระราชาพระเนมิราชเนี่ยกำลังถือศีลอุโบสถอยู่ก็ยังสงสัยในบุญว่าการให้ทานกับการรักษาศีลเนี่ยอานิสงส์อะไรมากกว่ากันยังสงสัยอยู่ว่าเราให้ทานมากมายเหลือเกินกับการรักษาศีลอะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันพระอินทร์ก็เสด็จมาพอดีก็ถือโอกาสถามพระอินทร์ก็ให้คำตอบว่าให้ทานน่ะมีอานิสงส์มากนะแต่ก็บางครั้งไม่รักษาศีลก็ทําให้ทุกข์ยากลําบากเหมือนกันนะให้เขาก็ยังฆ่าให้เขาก็ยังผิดลูกผิดเมียให้ทานแล้วยังกล่าวคําหยาบโกหกนี่ก็มีภัยมีอันตรายเหมือนกันก็เลยบอกว่าให้ทานก็เป็นบุญนะแต่ว่าอานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี่มีอานิสงส์มากกว่านะก็แต่พระอินทร์ก็ให้คำตอบว่าแต่ก็ต้องให้ทานควบคู่กับการรักษาศีลนะอย่าได้ประมาทในการให้ทานอย่าได้ประมาทในการรักษาศีลก็เลยบอกความจริงพระอินทร์เนี่ยบอกความจริงว่าหมาบพิษเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยมีนะชั้นฟ้าเนี่ยมีเทวดานางฟ้าต่างสรรเสริญบารมีของพระองค์ว่าได้มาอยู่ในแผ่นดินของเมืองทิลาแล้ว
พระองค์เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนำให้พระสงฆ์นิกรแตกดับไปแล้วอยู่บนวิมานนะก็อยากให้พระองค์เสด็จขึ้นไปมหาปพิธเสด็จขึ้นไปบนชั้นดาวดึงพระเนมิราชก็มีบุญนะก็ไปด้วยบุญนะก็คิดได้นะก็ไม่ปฏิเสธก็รับคำที่พระอินทร์เชิญไปพระอินทร์ก็จึงส่งมัตตาลีบุตรเทพมาตาลีเทพบุตรก็คือคนที่ขับราชรถเนี่ยก็ส่งราชรถมารับพอมารับเสร็จพระเนมิราชก็ได้ขึ้นราชรถพอขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่ได้ผ่านสวรรค์ทีเดียวหรอกผ่านนรกก่อนพระเนมิราชก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผ่านมาตรงนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวแขนขาขาดหัวขาดแต่ไม่ตายเออหัวขาดแขนขาดขาขาดแต่ไม่ตายนะก็เยอะแยะไปหมดเลยร้องควรคานบาดแผลถูกเขาทิ่มแทงแต่ไม่ตายต้องรับชะตากรรมตัดแขนตัดขาตัดคอทุกทรมานเหลือเกินมัตตารีเทพบุตรก็ว่าพวกเนี่ยไม่เชื่อไงศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีชอบฆ่าสัตว์ชอบรังแกเบียดเบียนคนทำร้ายคนไม่เคยรักษาศีลกรรมที่ทำไว้ให้ผลก็ตกนรกไม่มีศีลข้อที่หนึ่งก็ถูกเขาทำยังไงก็ได้อย่างนั้นอะนะเคยฆ่าเขายังไงเคยตัดหัวคนตัดหัวปลาตัดหัวหมูอะไรเงี้ยคือไม่รักษาศีลข้อหนึ่งอ่ะปานาติปาตาก็ได้รับกรรมอันนั้นเห็นโอ้โหน่ากลัวนะก็ทำเองนะกรรมบันดาลก็ผ่านไปก็ไปเห็นข้อที่สองอีกอ่ะพวกที่มือใหญ่ปากเล็กเหมือนกับเปรตเนี่ยเรียกว่าศีลข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีไม่ถือศีลข้อนี้ของอะไรไม่ใช่ของเจ้าของก็ไปขโมยมาเอามาปล้นมาชิงมาพอตายจากมนุษย์แล้วไม่มีศีลคุ้มครองก็มารับกรรมกินน้ำเหลืองตัวเองปากก็เท่ารู้เข็มมือเข้าใบตาลนะจะกินอะไรก็กินไม่ได้ก็มีแต่ร้องควรคานหิวโหยโหยหวนเหลือเกินพระเนมิราชก็ว่ามัตตาลีเทพบุตรนี่อะไรอ่ะบอกอ๋อพวกเนี้ยตอนเป็นมนุษย์ไม่เชื่อไงก็ไม่รักษาศีลข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีก็ทำแต่บาปมาขี้เกียจหาเงินหาทองก็ไปขโมยไปปล้นไปชิงทำให้คนอื่นเดือดร้อนสุดท้ายกรรมอันนั้นก็มาบันดาลให้มาอยู่รับกรรมก็ผ่านไปอีกศีลข้อที่สามคนผิดลูกผิดเมียไม่มาถือศีลเนคขมะถือศีลพรหมจรรย์เมียคนนึงก็ไม่พอสองคนก็ไม่พอก็สำส่อนสามีก็เหมือนกันภรรยาก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้น่ากลัวไหมคนยุคนี้ไม่กลัวนะคือต้องมาพูดให้ฟังวันวาเลนไทน์ก็แล้วตรุษจีนก็แล้ววันนี้ต้องพูดให้ฟังว่ามันมีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะอย่าคิดว่าเราทำบาปทำกรรมแล้วไม่ให้ผลนะลูกสาวเขามีครอบครัวมีพ่อมีแม่เขาทนุถนอมเราไปทำให้เขาเสียหายพ่อแม่เขาเสียใจบาปกรรมอันนั้นเหมือนกงจักรจะมาคอยบั่นทอนความสุขมาตัดรอนสิ่งดีๆในตัวให้หมดไปสุดท้ายแล้วเป็นไงก็มาเห็นคนที่ไม่มีศีลข้อกาเมเนี่ยถูกเขาเอาหอกแหลมแทงนะศีลข้อที่สามไม่รักษาก็ปีนต้นงิ้วเอาหอกแหลมแทงนกปากกาปากเหล็กมาจิกตัวเองก็เปื่อยเปล่าด้วยนะ
เปลือยเปล่าด้วยก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะคอยไล่ให้ขึ้นไปนกกาปักเหล็กก็คอยจิกคอยทิ่มตัวเองก็ถูกหนามที่เป็นแหลมแล้วยืดออกมาได้หดได้ก็ทิ่มแทงจนตัวเองก็เจ็บปวดเหลือเกินพระเนมิราชก็สงสัยว่าท่านมารีเทพบุตรทำกรรมอะไรไว้ล่ะพวกเนี้ยน่าสงสารที่สุดเขาไม่เชื่อไงว่ากงจักรมีเขานึกว่าดอกบัวเขาก็สะสมสร้างสมปีแล้วปีแล้วนะสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคตายก็มีเป็นเหตุตายก็มีสามีภรรยาแตกร้างก็มียังไม่ทันตายก็มีทุกข์ก็มีบ้านก็แตกก็มีนะก็เห็นว่าเนี่ยตัวเองทำเองพระเนมิราชก็โอ้โหคนเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลธรรมตอนมีชีวิตอยู่ก็ลำบากตายไปแล้วต้องรับทุกข์นี้อีกเหรอก็ผ่านไปอีกศีลข้อที่สี่อะไรมุสาวาทาเวรมณีคนที่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยใช้วาจาเนี่ยเป็นหอกเป็นดาบใช่ไหมเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมพอตายไปแล้วเนี่ยหอกดาบฟืนไฟมันก็หยอดเข้าไปในปากนะอาปากแล้วก็น้ำแดงๆหยอดเข้าไปตัวเองก็ได้เจอน้ำที่เหมือนกับเป็นฟืนเป็นไฟก็ลวกเอาไม่พอเจ้าหน้าที่เอาเหล็กแหลมเหล็กเหลาทิ่มแทงเข้าไปในปากอีกเพราะว่าตอนเป็นมีอาวุธเป็นมีปากเป็นอาวุธด่าพ่อด่าแม่ผู้มีพระคุณก็ล่วงเกินด้วยวาจาดูถูกใช้คำหยาบคำอะไรเงี้ยให้ผลหมดให้ผลทิ่มเข้าไปแทงเข้าไปทิ่มเข้าไปพระนิมิราชก็ตกใจโอ้โหทำไมคนถึงไม่รักษาศีลกันคนทำบาปทำกรรมให้ผลขนาดนี้นะก็สงสารนะแต่ก็มากมายเหลือเกินก็ไปอีกศีลข้อที่ห้าอะไรสุราเมรยะมัชฌะปัปมาทฐานาเวรมณีเวลาตอนมีชีวิตอยู่นะพระบอกมาเถอะศีลเธอนะมาเถอะศีลห้ามาเถอะศีลแปดเถอะศีลอุโบสถนะไม่ไปแต่ที่เขาห้ามไม่ให้ไปว่าตรงนั้นไม่ดีนะกินเหล้าแล้วเดี๋ยวขาดสตินะขับรถก็อันตรายกินเหล้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ทำไม่ดีนะเสียหายมากมายพ่อก็ห้ามแม่ก็ห้ามเมียก็ห้ามลูกก็ขอไม่ฟังนะก็จะไปกินเหล้าสุดท้ายพอกินเหล้าไปแล้วเป็นไงไม่เคยโกหกก็โกหกเป็นไม่เคยกล่าวคำหยาบก็กล่าวคำหยาบเป็นนะไม่ผิดลูกผิดเมียพอกินเหล้าเข้าไปก็เบื่อลูกเบื่อเมียเบื่อบ้านไปหาบ้านน้อยบ้านเล็กตายไปแล้วเป็นไงหนักกว่าใครเลยเขามีกระทะชอบใช่ไหมเอาไปแช่เลยเอาทั้งตัวลงไปต้มเลยนะต้มเหมือนเขาต้มเหล้าแหละเอาแต่ตัวเราไปต้มนะต้มแล้วก็ไฟแดงๆแล้วก็มีเหล็กแหลมแทงเข้าไปพระนิมิราชก็บอกว่านี่พวกนี้ทำบาปอะไรมัตตริเทพบุตรว่าพวกนี้เหรอตอนเป็นมนุษย์ไม่กลัวไงพ่อก็ห้ามแม่ก็ห้ามพี่น้องลูกภรรยาก็ห้ามไม่กลัวไม่ใช่ว่ากลัวนะไม่กลัวก็ชอบนะพอถึงเวลาตายไปแล้วทำให้คนเดือดร้อนไม่พอตัวเองก็เดือดร้อนแบบนี้เลยอยู่ในกระทะทองแดงพระอินทร์ก็ส่งเทวดาบอกให้มัตตริเทพบุตรว่าอย่าไปเที่ยวเยอะกว่านี้เลยเดี๋ยวจะน่ากลัวหนักกว่านี้อีกให้ขึ้นสวรรค์ดีกว่านะนรกยังมีอีกเยอะนะนี่แค่ศีลห้านะถ้าคนที่ทำบาปมากกว่านั้นมันก็ลำบากกว่านั้นอีกก็เลยขอให้ว่าเปิดทีเดียวเลย16ขุมเลยที่ทำอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะเป็นนรกให้เห็นเลยว่าลำบากเหลือเกินพระนิมิราชเห็นว่าโอ้คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่มากจนน่ากลัวนะก็พาขึ้นไปบนชั้นสวรรค์ก็เห็นวิมานเห็นชั้นฟ้า
เห็นอะไรเหมือนกับว่าสวยๆงามๆในโลกมนุษย์ไม่มีนะพวกเรานี่ลำบากนะพระเนมิราชพาให้คนขึ้นสวรรค์เนี่ยมีแต่ของดีๆเป็นทิพย์หมดแหละผ้าก็ทิพย์วิมานก็ทิพย์นะกายก็ทิพย์นะทุกอย่างเป็นทิพย์หมดนะทิพย์ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ของที่ต้องรักษากันแบบที่เรานุ่งห่มผ้าแบบนี้นะทิพย์ก็คือแวววาวมีกลิ่นหอมมีแสงยิบยับอะไรเงี้ยพระเนมิราชว่าพวกนี้ทำอะไรกันมาล่ะบอกพวกเนี้ยเคยเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไงพวกเนี้ยถือศีลบวชในขัมมะปฏิบัติธรรมกันนะตลอดชีวิตว่าพอสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยตามมาหมดเลยเต็มไปหมดเลยวิมานชั้นฟ้าพระอินทร์ก็ดีใจว่าวันนี้พระเนมิราชเสด็จมาก็มีอาสน์ให้ก็ทูลขอว่าขอพระองค์เสด็จอยู่ที่วิมานนี้เถอะนะพระเนมิราชก็ว่าไม่ถ้าเราเอาของคนอื่นก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำถึงอยู่ก็ไม่ใช่ของเราอธิษฐานเลยพระเนมิราชอธิษฐานว่าถ้าเราเนี่ยยังมีมือมีขายังมีร่างกายเนี่ยจะไม่ไปเอาของใครขอสร้างเองขอกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเป็นพระราชาพระเนมิราชองค์เดิมเนี่ยเพื่อที่จะให้พระสงฆ์นิกรเนี่ยเชื่อว่าเกิดมาเนี่ยอย่าได้ประมาทให้มารักษาศีลให้ได้กลัวกรรมว่าถ้าเราไม่มีศีลแล้วผลกรรมที่เราทำบาปทำกรรมมันให้ผลตายไปแล้วรับผลกรรมอันนั้นไม่คุ้มเลยกับการที่มาอยู่มนุษย์ให้เราตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ดีกว่าอย่าให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์มาอยู่ในใจทับใจเราเหมือนกับภูเขาเลยฉะนั้นคำว่าภูเขาที่ทับอกเราเนี่ยก็คือการที่เราไม่มีศีลธรรมนั่นเองลองนึกดูว่าจริงหรือเปล่าทุกข้อเลยนะทุกข้อเลยที่เราเสียใจทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะว่าใจของเราเนี่ยขาดศีลขาดธรรมนะคนที่ฆ่าคนที่ด่าคนที่ผิดลูกผิดเมียคนที่กล่าวคำหยาบคนที่เสพของมึนเมาใจเหมือนมีอะไรทับอยู่ในใจเอาออกไปมันก็โล่งอกนะถ้าสามีเลิกเล่าเราเลิกด่าลูกไม่ผิดลูกผิดเมียเชื่อฟังพ่อแม่ไม่หนักอกลูกก็เบาใจว่าพ่อแม่มีศีลมีธรรมฉะนั้นสิ่งที่มันอกในตัวเราเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าเราขาดศีลแล้วขาดธรรมตรงที่ว่าคนเราที่มีทุกข์นี่นะบอกตรงๆเลยคนเราที่มีทุกข์เนี่ยบอกตรงๆเลยเพราะความโลภนะเท่าไหร่ก็ไม่พอมันอยู่ในใจเรามันทับเหมือนภูเขามันเท่าไหร่ไม่พอมันก็กองอยู่เงี้ยเพราะความโกรธนะความโกรธเนี่ยเท่าไหร่มันก็โกรธมากี่คนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยังจะโกรธอีกนะมันก็ทับอยู่ในใจเราแล้วก็ความหลงอีกนะหลงว่าเป็นเราเป็นเขายึดมั่นเป็นตัวเป็นตนหลงว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าดีเห็นว่าดำเป็นขาวนะหลงว่าพระหรือว่าคำสอนธรรมะบอกว่าต้องละเราก็จะเอาจะยึดสิ่งเหล่านี้ก็คือภูเขาอย่างแรกก็คือศีลนะที่เราไม่รักษาศีลก็ทับอกเราเอาออกเสียทุกข์มันก็จะน้อยลงอย่างที่สองก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนไม่ปฏิบัติธรรมหนักอกหนักใจพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ลูกหรือคนในบ้านหนักอกหนักใจคนในบ้านไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็หนักอกหนักใจตัวเองก็ลำบากนะเป็นที่เหมือนกันว่ามีแต่ความยุ่งยากลำบากตัวเองก็หนักอกหนักใจคนเดียวก็หนักอกหนักใจคือไม่มีสติเวลาจะทำอะไรก็ไม่มีสติจะพูดก็ไม่มีสติมีแต่ความผิดพลาดความเสียหายทำให้คนหนักอกหนักใจ
แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมนะเกรงใจไปหมดเลยจะพูดอะไรก็เหมือนกับพระสุวรรณสามนะจะทำอะไรก็เหมือนกับพระมหาชนกต้องมีความเพียรนะจะไปอยู่ที่ไหนก็ถือศีลเหมือนพระเตมีนะเสียอะไรเสียไปขอให้มาปฏิบัติธรรมให้มีศีลความคุณงามความดีที่เตชะสุเนมะภูจนาวิเวเนี่ยบารมีสิบทัศเนี่ยคนปฏิบัติธรรมก็เข้าใจเลยว่าไม่เอาอะไรดีกว่าชีวิตเนี่ยเอาศีลเอาธรรมดีกว่าเอาของหนักอกหนักใจที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยเอาออกดีกว่านะถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เนี่ยจะรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยที่มันหนักเนี่ยเอาออกได้นะเอาออกได้จริงๆนะอย่างเช่นว่าคนที่ไม่มีศีลก็มารักษาศีลเนี่ยทุกข์ภัยมันก็น้อยลงคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมลองมาปฏิบัติธรรมดูปฏิบัติธรรมก็คือว่าให้มีสตินั่นเองอย่างเมื่อคืนนี้ก็ได้แสดงธรรมไว้ที่ทรงไทยว่าที่เราทุกข์เนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาความทุกข์ในใจเราได้จากความคิดเราเนี่ยเคยไหมคิดว่าเขาไม่ดีแล้วความคิดเนี่ยมาอยู่ในใจเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ดีแล้วเรื่องนี้มาอยู่ในใจเราคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่สารพัดความคิดเนี่ยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแต่มันอยู่ในใจเราแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมนะเห็นอารมณ์ตนเองเห็นความคิดตนเองนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งฟังธรรมแล้วมันต้องสู้กับใจอ่ะนะเช่นเวลานี้นะเราคิดจะไปนอนอีกนิดนึงเนี่ยแสดงว่ารู้แล้วมันคิดจะไปนอนว่าอีกนิดนึงเนี่ยไม่ไปนอนประมาณนี้นะหรือว่าเราปวดเราเมื่อยเราบอกอีกนิดนึงประมาณนี้รู้ว่าปวดเมื่อยแต่ไม่ยอมตามใจแต่ถ้าเคยคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้หรอกนะเบื่อไปละไอ้เบื่อเนี่ยคือความคิดนะไอ้เมื่อยไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราถ้าเรามีสติก็พิจารณาเอาคิดทำไมให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดทำไมให้ตัวเองเป็นทุกข์ไปด่าเขาในใจทำไมจะไปให้ร้ายเขาทำไมจะไปคิดร้ายเขาทำไมเราเองก็นั่งแย่อยู่แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วเราจะไปเอาความคิดของเราเนี่ยมาทำร้ายตัวเรานะและไอ้ความคิดเนี่ยถ้าเราไม่มีสติทำร้ายเราเสร็จเนี่ยออกจากปากเราไปว่าร้ายเขาอีกออกมาเป็นการกระทำมือเราไปทำอย่างที่เราคิดไปฆ่าเขาไปเอาของเขามาอีกเกิดจากข้างในนะเกิดจากข้างในที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่มีปัญหานะคือแก้ปัญหาเลยไม่ได้แก้ปัญหาข้างนอกนะแก้ปัญหาข้างในเลยใจที่ไม่ดีมีสติเห็นความคิดตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองก็แผ่เมตตาดีกว่าใจที่ไม่ดีที่วุ่นวายสับสนตั้งสติดูผมขนเล็บฟันหนังดีกว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยกตปุญโญเคยเล่านะที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นคล้ายๆคนจีนนะลูกเนี่ยทำให้แม่เสียใจทำอะไรก็ว่าเหอะแม่ก็เสียใจสุดท้ายแม่ก็ทนไม่ได้ไปโดดน้ำตายพอไปโดดน้ำตายปุ๊บเนี่ยลูกก็หาเจอยังไม่ทันตายก็เอาขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้เสร็จแม่ก็สติไม่ดีละเพราะว่าเสียใจความคิดเนี่ยทำให้มันก็คนเสียสติเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็จะไปฆ่าตัวตายก็ไม่มีทางรักษาเขาก็เลยกันว่าสังฆทานเนี่ยรักษาได้ก็มาหาหลวงพ่อสนองเรานี่แหละหลวงพ่อสนองก็เห็นเนี่ยเป็นญาติเป็นโยมที่มาวัดน่ะก็มาก็คุยกันอะไรกันก็ให้ท่องคาถาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจท่องไม่ได้
เพราะว่าความคิดห่วงลูกคิดถึงลูกนะก็ท่องไม่ได้ท่องไม่ได้เสร็จหลวงพ่อก็คอยเมตตาให้ตั้งสติเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นพอดีขึ้นมาปุ๊บลูกสาวลูกชายก็มารับเสร็จมาลาหลวงพ่อว่าสงสัยยังไม่หายดีมึงเพราะว่าตายยังลอยๆแล้วก็ยังไม่อยู่เนื้ออยู่ตัวลักษณะใจยังทุกข์อยู่ยังมันมีภูเขาทับอกอยู่นะก็อ้าวกลับไปก็จริงอีกอ่ะก็คือยังทุกข์อยู่ยังเหมือนเดิมก็พามาอีกหลวงพ่อหลวงก็พามาคราวนี้เขาก็ให้บวชอย่างเงี้ยเป็นเนกขัมมะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อดทนให้เขาท่องเกสาโลมานะขาทันตาตะโจจนท่องได้จนเห็นใจตัวเองเห็นใจตัวเองว่าชอบคิดถึงลูกแล้วก็ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยมารู้ตัวมารู้ใจก็เอาความคิดเนี่ยที่มันหนักอกหนักใจเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยลูกมารับครอบครัวมารับเนี่ยเขากลับมาละของหนักอกหนักใจเอาออกไปละนะไอ้ที่ความคิดที่ว่าคนนี้ลูกฉันคนนี้สมบัติของฉันคนนี้อะไรที่มันยึดไว้หมดเลยเหมือนภูเขาทั้งลูกอยู่ในใจก็เอาออกไปละนะรู้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจไม่มีนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผมก็เราก็เป็นอนิจจังขนเล็บฟันหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีก็รู้เลยว่าของมันไม่มีจะไปยึดไว้ทำไมผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีจะไปยึดไว้ทำไมก็ตัดสินใจได้ก็ปลงได้ละได้ก็กลับไปบ้านปุ๊บถึงนี้แต่งตัวดีมาทำบุญกฐินทำบุญพระป่ามาบวชเนกขัมมะมาพาลูกพาหลานมารู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาของที่มันทับอกทับใจที่เป็นทุกข์มันภูเขาอยู่ในใจเอาออกได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรามารู้ตัวนะเป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายึดอะไรไว้ไม่ได้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเห็นความเป็นจริงว่านอกจากว่าเราจะมาสร้างบารมีเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะแล้วก็เล่าถึงพระเนมิราชเตชะสุเนก็คือชาติที่สี่แล้วนะมะก็คือพระโหสถปัญญาบารมีภูจะนาวิเวภูคือพระภูริทัตสร้างศีลบารมีจะคือภูจะก็คือเจ้าชายจันทกุมารสร้างขันติบารมีภูจะนาคือพระนาราธพมสร้างอุเบกขาบารมีภูจะนาวิคือพระวิทูลบัณฑิตสร้างสัจจะบารมีสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรนะให้ทานบารมีให้เชื่อเถอะว่าเราเกิดมาเนี่ยขอให้เราเดินรอยตามพระพุทธเจ้านะพระเจ้าเกิดมา 2,000 กว่าปีแล้วสร้างบารมี4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยทุกชาติมีแต่ที่นำมาเมื่อสักครู่เนี่ยอัญเชิญมาเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะบารมีทั้ง10เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราดังนั้นวันนี้นะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมบวชในขัมมะนะทั้งสาธุชนแล้วก็ญาติธรรมที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาทุกบุญนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะที่วัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านก็เพียรพยายามให้พวกเรานั้นให้ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะธรรมก็คือในตัวเรานี่แหละนะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะให้เรามีดวงตาเห็นธรรมมีทุกข์แล้วก็ขอให้เรามีธรรมะนะมาล้างทุกข์เอาทุกข์ออกจากใจเรา
จนที่สุดให้เรามีสติมีปัญญาถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญก็ขออนุโมทนาทุกบุญนะ